วัสดีปีใหม่ท่านสมาชิก True Vision ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่ชมกีฬาของเรานั้นได้เพลิดเพลินตลอดปี2015แล้วก็แน่นอนนะครับเรามีกีฬาดีๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นกีฬาจากในประเทศไทยหรือว่ากีฬาชั้นนำจากต่างประเทศเรานั้นมอบความสุขให้กับทุกๆท่านด้วยการถ่ายทอดกีฬามากที่สุดเช่นเคยครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับตลอดปี2558มีสุขภาพแข็งแรงแล้วจะได้ชมกีฬากันอย่างสนุกสนานต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra ก็มาให้ท่านผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่2ของปีในเดือนมกราคมในปี2558ครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมคุณชิตพลครับครับผมสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะครับก็ในช่วงนี้นี่ถ้าใครหลายคนอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านก็รับชมรายการของเราไปด้วยใช่ครับนะครับคนอยู่กทมก็น่าจะเยอะเหมือนกันในปีนี้นะครับสำหรับในช่วงวันหยุดยาวเมื่อสักครู่พี่หนึ่งกิติศักดิ์ก็ได้มีการอวยพรให้ผู้ชมแล้วถึงตาพี่คิดบ้างแล้วผู้บรรยายกอล์ฟเป็นหลักของเราก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนแล้วนี่เป็นอันดับเริ่มต้นสำคัญมากร่างกายแข็งแรงแล้วจากนั้นตั้งใจทำอะไรขอให้ได้อย่างตามความตั้งใจแล้วกันครับผมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะประสบความสำเร็จนะครับรวมไปถึงเราทุกคนทีมงานก็จะพยายามทำงานให้ดีที่สุดครับเพื่อท่านผู้ชมกับรายการ Sport Today ของเราทั้ง Sport Today Extra ในช่วงเที่ยงแล้วก็ Sport Today ในช่วงเย็นรวมไปถึง Sport Today Weekend ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะครับเราวันนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของปีที่ผ่านมาอยู่เหมือนเดิมเรื่องฟุตบอลคราวนี้เราจะไปกันที่ฟุตบอลยุโรปฮะใช่ครับภาพรวมเนี่ยเราจะไปดูช่วงของฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปก็คือ2รายการใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็น UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็รวมไปถึงยูโรปาลีกว่าสรุปตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วถือว่ามาครึ่งทางของการแข่งขันก็ว่าได้นะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละรายการอย่างไรเรามีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับเราไปดูภาพรวมของฟุตบอลรายการ UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกก่อนนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ก็หลังจบรอบแบ่งกลุ่มไปเมื่อวันที่15ธันวาคมเนี่ยก็มีการจับสลากประกบคู่ทันทีนะครับก็เป็นการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วครับก็ใช้ระบบการเตะแบบเย้าเยือน2นัดปรากฏว่าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เข้ารอบในฐานะทีมอันดับ2ของสายนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่ต้องไปชนกับทีมใหญ่แล้วก็ชนแบบโอ้เจอคู่แข่งแบบใหญ่มากนะครับเนื่องจากว่าซิตี้ต้องไปประกบกับบาร์เซโลนาในการเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายทีมแชมป์เก่าแชมป์10สมัยอย่างเรอัลมาดริดเองก็ต้องมีคิวไปเยือนชอลเก้ซึ่งก็ถือว่างานของมาดริดไม่ถึงกับหนักนักนะครับโดยที่การจับสลากเนี่ยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเล่นกับบาร์เซโลนาเนี่ยซิตี้จะได้เล่นในบ้านก่อนครับเนื่องจากว่าเข้ารอบมาในฐานะอันดับ2ของสายส่วนบาร์เซโลนาก็จะได้เล่นในบ้านในเกมเล็กที่2นี่จะเป็นความได้เปรียบสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบมาในฐานะทีมแชมป์กลุ่มนะครับส่วนการประกบคู่อื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอย่างรองแชมป์เก่าครับแอตเลติโกมาดริดจะมีคิวเล่นกับไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นครับโดยที่แอตเลติโกมาดริดจะออกไปเยือนก่อนเนื่องจากว่าแอตมาดริดก็ผลงานดีครับเข้ารอบฐานะแชมป์กลุ่มคู่อื่นครับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงจะพบกับเชลซีก็ถือว่าสูสีครับยูเวนตุสพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ใกล้เคียงเหมือนกันส่วนอาร์เซนอลพบกับโมนาโกดูเหมือนอาร์เซนอลจะดูดีกว่าหน่อยนะครับแม้ว่าโมนาโกเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มก็ตามสำหรับเกมนัดแรกของรายการนี้จะลงเตะกันในระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์24ถึง25กุมภาพันธ์ส่วนเลกที่2จะเล่นระหว่างวันที่10ถึง11มีนาคมแล้วก็อีกสัปดาห์ต่อเนื่องก็คือ17ถึง18มีนาคมโดยหลังการจับสลากประกบคู่นะครับทางมาเยลเปกินี่ผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บอกว่าบาร์เซโลนาเองก็คงจะไม่อยากเจอกับแมนซิตี้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าทีมเรือใบสีฟ้าก็คือคู่ต่อกรที่แข็งแกร่งที่สุดของรอบนี้และก็จะเล่นในสไตล์ที่บาร์ซ่าไม่ชอบด้วยครับส่วนฝั่งเอมิเลโนบูตราเกนโยครับอดีตแข้งของเรอัลมาดริดก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เป็นผู้บริหารนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าหลังทีมชุดขาวเนี่ยมาประกบคู่เจอชาลเก้ก็ยอมรับว่าการไปเล่นที่เยอรมันเนี่ยก็ถือเป็นงานยากเหมือนกันแต่ตัวเขาเองก็มั่นใจว่ามาดริดจะกลับมาผ่านเข้ารอบได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสรุป16ทีมสุดท้ายหรือว่า8คู่เนี่ยก็มีดังนี้นะครับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงของฝรั่งเศสจะพบกับเชลซีจากอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษพบบาร์เซโลนาจากสเปนครับไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นของเยอรมนีจะพบกับแอตเลติโกมาดริดของสเปนยูเวนตุสครับแชมป์ลีกจากอิตาลีจะพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมนีชาลเก้04จากเยอรมนีพบกับเรอัลมาดริดจากสเปนชัคตาร์โดเนตส์จากยูเครนจะพบกับบาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนี
ทางอาร์เซนอลครับจากอังกฤษจะพบกับโมนาโกจากฝรั่งเศสและบาโซจากสวิตเซอร์แลนด์พบกับ FC ปอร์โตของโปรตุเกสซึ่งในวันเดียวกันกับการจับสลากศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นก็มีการจับสลากฟุตบอลยูโรปาลีกด้วยนะครับซึ่งเสน่ห์อีกอย่างนึงของฤดูกาลนี้ก็คือในทุกๆรอบเนี่ยก็จะมีการจับสลากกันครั้งต่อครั้งเลยนะครับทั้งรอบ32ทีมในยูโรปาลีก16ทีม8ทีมรวมไปถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเช่นเดียวกันกับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปดูกันหน่อยนะครับว่าการจับสลากในรอบ32ทีมนะครับรอบน็อกเอาท์รอบแรกของยูโรปาลีกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยที่เซบีย่าทีมแชมป์ยูโรปาลีกครับก็จะพบกับบรูเซียมุนเชนกัตบัตนะครับทีมจากเยอรมันหลังจากการจับสลากในรอบ32ทีมเสร็จสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่2ทีมนะครับที่ได้มาพบกันนะครับทีมจากสเปนแล้วก็ทีมจากเยอรมันนะครับทีมแชมป์เก่าจากสเปนนะครับต้องพบกับกัตบัตทีมเยือนจากเยอรมันก่อนนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลจากอังกฤษเนี่ยตกรอบมาจากศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในอันดับที่3ก็เลยต้องมาเล่นยูโรปาลีกนะครับจะพบกับเบชิกตัสนะครับทีมเยือนจากตุรกีนะครับส่วนโรม่าอีกทีมนึงครับที่ร่วงลงมาจากแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ทั้ง2ทีมเป็นทีม2อันดับท้ายเลยนะครับที่ไม่ได้เป็นทีมวางด้วยนะครับ4อันดับแรกที่ดีที่สุดจากคะแนนรวมไปถึงผลต่างประตูที่เสียเนี่ยก็จะได้เป็นทีมวาง4ทีมนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลและโรม่าไม่ได้เป็นทีมวางนะครับโรม่าเนี่ยมาอยู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกโดยจะพบกับเฟยนอร์ดจากฮอลแลนด์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับทั้งกราสโซเซลติกจากสกอตแลนด์นะครับจะพบกับอินเตอร์มิลานนะครับในขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ในอังกฤษอีกทีมนึงนะครับจะพบกับฟิโอเรนติน่าจากอิตาลีนะครับก็เป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับบีอาร์เรลพบกับซาวด์สบวกนะครับโดยที่ในเกมแรกของฟุตบอลยูโรปาลีกเนี่ยจะเตะกันในวันที่19กุมภาพันธ์นะครับส่วนนัดที่2นั้นเตะกันในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับก็หลังจากการจับสลากนะครับอูนายเอมเบรี่กุนซือของเซบีย่าก็บอกว่าการเจอกับกัดบัตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นได้แข็งแกร่งซึ่งทีมจากเยอรมันหลายๆทีมเล่นแบบมีคาแรคเตอร์นะครับเข้าบอลหนักแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยแท็กติกนะครับดังนั้นทีมของพวกเขาก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับฟอร์มในลีกก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับเซบีย่าในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับThe Spaniards hadn't lost at home since March, and they were on a bit of a roll domestically. They took the lead in the 20th minute through Suarez. ไปดูทุกคู่ครับที่จับสลากกันออกมาแล้วนะครับสำหรับ32ทีมสุดท้ายนะครับก็ประกอบไปด้วย16คู่ดังนี้นะครับยังบอยส์ครับจากสวิตเซอร์แลนด์พบกับเอเวอร์ตันจากอังกฤษนะครับโตริโน่จากอิตาลีพบกับแอตเลติกบิลบาวจากสเปนนะครับเซบีย่าจากสเปนพบกับบอร์เซียมเชนกัตบัตจากเยอรมันนะครับวอฟบวกจากเยอรมันพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสครับอายาคส์อัมสเตอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์ครับพบกับเบเกอร์วอร์ซอลจากโปแลนด์นะครับนี่เป็นตัวแทนที่มีโอกาสจะเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศในบ้านของตัวเองทีมเดียวนะครับอัลบอร์จากเดนมาร์กครับพบกับคาบูชจากเบลเยียมนะครับอันเดเลสจากเบลเยียมอีกทีมหนึ่งพบกับเดนิโมมอสโกจากรัสเซียนะครับดินิโปเปตรอฟจากยูเครนพบกับโอลิมเปียกอสจากกรีซนะครับครับซันสปอร์จากตุรกีพบกับนาโปลีจากอิตาลีนะครับนี่ตกรอบมาจากการเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสำหรับนาโปลีแกงกองจากฝรั่งเศสนะครับพบกับเดนโมเคฟจากยูเครนบีอาร์เรลจากสเปนพบกับซาวสบวกจากออสเตรียนะครับโรม่าจากอิตาลีพบกับเฟนอสจากเนเธอร์แลนด์พีเอสวีเอนเฟนจากเนเธอร์แลนด์พบกับเอฟซีเซเนตจากรัสเซียนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลจากอังกฤษพบกับเบชิกตัสจากตุรกีท็อตแนมฮอตสเปอร์จากอังกฤษอีกหนึ่งทีมพบกับฟิโอเรนติน่าจากอิตาลีและกราสโคเซลติกจากสกอตแลนด์พบกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีครับก็ถือว่าถ้าจะให้นับเป็นคู่เอกแล้วจริงๆมีหลายคู่เหมือนกันเนื่องจากว่าทีมจากลีกใหญ่เนี่ยก็เข้ารอบน็อกเอาท์กันมาเยอะเหมือนกันแล้วก็โอ้ที่อิตาลีเนี่ยมาเต็มเลยใช่5ทีมเยอะมาก5ทีมเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยปีนี้เมื่อมาถึงรอบน็อกเอาท์ไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าความตั้งใจน่าจะมากกว่าปีก่อนด้วยเนื่องจากว่าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปเล่นในรายการยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลถัดไปด้วยนะครับซึ่งพูดตรงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่ทีมบางทีมจะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะอันดับที่เพียงพอในการเล่นในลีกเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าโอกาสในยูโรปาลีกยังมาอยู่ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับสำหรับปีนี้ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับสำหรับฟุตบอลทั่วยุโรปเริ่มแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับในช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของอเมริกันเกมส์รวมไปถึงMotoGPด้วยนะครับตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ